วัสดีค่ะขอต้อนรับเข้าสู่รายการข่าวการศึกษากับดิฉันนิตยาดวงแก้วค่ะในช่วงนี้นะคะไปกันที่สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพหรือสสส.ผนึกกำลังคนเพชรบุรีปลุกเมืองให้มีชีวิตชีวาด้วยศิลปะวัฒนธรรมผ่านมหกรรมสาธารณศึกษาเพชรบุรีดีจังสุขโขสโมสรต้นแบบพื้นที่สร้างสรรค์ที่แข็งแรงยั่งยืนช่วงปิดเทอมค่ะนางสาวสุนิสาประทุมเทืองผู้ประสานงานมหกรรมเพชรบุรีดีจังสุขโขสโมสรได้กล่าวว่างานมหกรรมในครั้งนี้เป็นงานมหกรรมสาธารณศึกษาเพชรบุรีดีจังสุขโขสโมสรซึ่งงานในครั้งนี้ใช้ชื่อว่าสุขโขสโมสรเพราะอยากทำให้ทุกที่มีความสุขกับคนทุกเพศทุกวัยค่ะสำหรับวัตถุประสงค์ของการจัดงานในครั้งนี้นะคะมีความต้องการให้งานภูมิปัญญาต่างๆที่อยู่ในชุมชนได้นำมาจัดแสดงและเผยแพร่ให้กับคนอื่นได้เรียนรู้อยากให้เด็กๆหันมาสนใจและเรียนรู้ไม่อยากให้สูญหายไปซึ่งกิจกรรมอยู่ในส่วนของโครงการเพชรบุรีดีจังโดยน้องๆที่อยู่ในชุมชน8อำเภอจะได้เรียนรู้เรื่องราวชุมชนของตนเองและนำเอาความรู้ที่เรียนมาแลกเปลี่ยนแบ่งปันให้กับคนอื่นซึ่งในปีนี้จัดงานที่วัดใหญ่สุวรรณารามวรวิหารเพราะมีความต้องการให้วัดเป็นต้นทางแห่งการเรียนรู้ของจังหวัดเพชรบุรีให้ผู้เรียนกับผู้รู้ได้มาเจอกันโดยกิจกรรมภายในงานประกอบด้วย 1. หอศิลป์สุวรรณารามเป็นนิทรรศการภาพถ่ายวัดใหญ่สุวรรณารามวรวิหารที่บันทึกประวัติศาสตร์สถานที่และสถาปัตยกรรมของเหล่าผู้ที่ชื่นชอบการถ่ายรูป 2. รวมมิตรติดยิ้มจัดโดยเครือข่ายเด็กและเยาวชนเพชรบุรีดีจังจาก8อำเภอเป็นกิจกรรมเรียนรู้เพื่อการสื่อสารพื้นที่เรียนรู้ที่มีชีวิตของชุมชน 3. ช่างศิลป์บันดาลสื่อเป็นการสื่อสารศิลปะงานช่างของวัดใหญ่สุวรรณารามวรวิหารผ่านกิจกรรมหลายรูปแบบ 4. มรดกมีชีวิตเป็นพื้นที่ถ่ายทอดความรู้สื่อศิลปะพื้นบ้านภูมิปัญญาจากหลากหลายชุมชน 5. ศิลปะการแสดงสด 6. ขออภัยค่ะ 6. กิจกรรมสร้างสรรค์เพื่อการเรียนรู้หลากหลายรูปแบบและ 7. สนามเด็กเล่นติดแอร์เป็นการรวมพลังสร้างพื้นที่เล่นในร่มให้กับเด็กๆได้ออกกำลังกายสร้างสุขภาวะทั้งกายใจและปัญญาอีกด้วยค่ะซึ่งครั้งนี้เป็นเราใช้ชื่อว่าสุขโขสโมสรเนี่ยเพราะว่าเราอยากทำทุกพื้นที่ที่เนี่ยให้เป็นพื้นที่แห่งความสุขของคนทุกเพศทุกวัยแล้วก็ในงานในครั้งนี้ค่ะก็จะเป็นการรวมพลังของพวกภูมิปัญญาแล้วก็พลเมืองต่างๆที่อยู่ในเพชรบุรีมาทำกิจกรรมด้วยกันอันนี้เป็นกิจกรรมที่อยู่ในส่วนของโครงการเพชรบุรีดีจังซึ่งโครงการเพชรบุรีดีจังอ่ะเป็นน้องๆที่อยู่ในชุมชน8อำเภอใช่ไหมคะเขาก็จะเรียนรู้เรื่องราวชุมชนของตัวเองแล้วก็พอถึงช่วงมีนาคมเนี่ยเราก็จะจัดมหกรรมหนึ่งครั้งก็คือเอาความรู้ที่เขาแลกไปเรียนรู้มาเนี่ยมาแลกเปลี่ยนเรียนรู้เอามาแบ่งปันให้กับคนอื่นแล้วก็อันเนี้ยแต่ว่าจะมีพวกหน่วยงานอื่นๆที่เขาแบบจัดงานร่วมกันกับเราด้วยแล้วก็ปีเนี้ยใช้ที่วัดใหญ่สุวรรณารามอย่างเดียวเพราะว่าเราอยากทำในเรื่องของอยากให้วัดใหญ่เนี่ยเป็นต้นทางแห่งการเรียนรู้ของเพชรบุรีอะค่ะว่าถ้าเขาอยากเรียนรู้เรื่องไหนในเพชรบุรีเนี่ยเขาไปตรงไหนได้บ้างเนี่ยค่ะใช่เป็นเหมือนต้นทางว่าให้ผู้เรียนกับผู้รู้ได้มาเจอกันวัตถุประสงค์ของครั้งนี้ก็คือว่าเราอ่ะอยากให้พวกงานภูมิปัญญาต่างๆเนี่ยที่มีอยู่ในชุมชนเนี่ยค่ะออกมาสื่อสารออกมาเผยแพร่ให้คนอื่นเนี่ยได้รู้ได้เรียนรู้แล้วก็อีกอันนึงก็คือว่าอยากให้ลูกหลานของภูมิปัญญาเองเนี่ยหันมาสนใจหันมาเรียนรู้งานที่เขามีอยู่ในบ้านเองอ่ะไม่อยากให้งานพวกนี้มันสูญหายไปค่ะ